ันนี้คงจะได้รับการแก้ไขเพราะว่าการที่เงินบาทแข็งค่าเกินไปต้องทำให้ผู้จ่ายของเราแพงนะครับเอ็กซ์ของเราก็ตกนะครับค่าโรงแรมก็แพงอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดว่าปีนี้คงการมีการผ่อนผันค่าของเรามีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นนะทำให้เราค่าเงินอยู่ในที่เกินสมควรนะครับเรื่องนึงที่ปีที่แล้วมันมีปัญหามาก็คือเรื่องของภาษีสิ่งของสร้างนะช่วงการปีไปปีลูกค้านี่จะสับสนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาซื้อคอนโดแล้วเนี่ยจะต้องเสียภาษีไงจนกระทั่งความสุดท้ายถึงจะประกาศบอกว่าซื้อคอนโดเป็นที่พักอาศัยไม่ใช่คอมมูนเชลนะครับมันก็จะอันนี้มันก็จะผลลัพธ์หลายอย่างนะครับมีการของเรื่องของไม่ใช่ที่ควบคุมสิ่งที่เราคิดว่าช่วงนี้แบงค์ชาติก็จะปรับตัวเรื่องนี้มากขึ้นนะครับด้วยเหตุผลต่างๆเนี่ยผมคิดว่าปีนี้น่าจะส่งแล้วก็คล้ายๆระยะโคตรขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นโอกาสของบริษัทไอซ์แอนด์แล้วอย่างพวกเราเนี่ยที่จะทำยอดขายทำกำไรได้ในส่วนของปีหน้าเนี่ยของเราหลักๆเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนนะส่วนหนึ่งที่เราสร้างและขายทั่วไปนะคอนโดทั่วไปนะแล้วก็รีสอร์ทต่างๆนะอีกอันนึงที่เรามีเราก็จะมีคล้ายๆสร้างเป็นโฮเซลแล้วเราขายเข้ากองอย่างที่ปีหน้าเราก็จะมีตัวโรงแรมก็เท่าเดิมนะครับซึ่งเราจะเข้ากองคือลักษณะของเราไม่ใช่ขายปลีกขายย่อยอย่างเดียวเรามีขายรายย่อยแล้วก็เป็นโฮเซลซึ่งอันนี้มันจะช่วยบาลานซ์ในช่วงที่ไม่ดีเราจะมีตัวขายเข้ากองเข้ามาช่วยตรงนี้ครับนะและอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของพันธมิตรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเปิดสังแล้วก็ผมว่าที่ว่าแข็งแกร่งขึ้นที่ผ่านมาแล้วก็มีการร่วมมือแล้วก็ร่วมทุนร่วมการทำงานกับบริษัทใหญ่เช่นสามพักนะกับไอซีซีนะครับซึ่งอันนี้ก็ในระยะยาวระยะสั้นและระยะยาวเนี่ยมีผลเกื้อกูลกันได้มากนะเช่นเขาก็มีที่พร้อมที่จะให้เราเข้าไปร่วมพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเองก็มีช่องทางมีเครือข่ายที่เยอะแล้วมันก็ช่วยกันล่าสุดนี้ทางเรื่องโรงแรมเนี่ยเราก็มีเดินทาง BTS ที่คีย์เข้ามาหรือหุ้นในโครงการสีพัดวานนะฮะอันนี้ก็จะช่วยทำให้สีพัดวานอย่างเงี้ยแข็งแรงขึ้นนะครับที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นใหญ่ก็จะเป็นพวกความเป็นตำนานมีพวกบริษัทประกันนี้นี่เขาไม่ได้เป็นเพลเยอร์คนที่สำคัญเพราะการที่เข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเกื้อหนุนธุรกิจที่เรามีอยู่นะครับสุดท้ายนี้เราต้องคิดว่าทุกอย่างเราจะมีปั๊มน้ำมันด้วยนะเรามีปั๊มน้ำมันเพราะว่าก็ผ่านไปก็เจอไปรัดเติมได้นะครับที่ยูทะเลนะครับชื่อบัวหินฟันนะฮะสุดท้ายนี้ผมคิดว่าทุกอย่างก็คงจะไปได้ดีและก็หวังว่าทุกคนนะมีความสุขความเจริญ